กรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงมีสีขนาดนะคะมีแผ่นหนึ่งถ้วยตวง1/2 1/3 และ1/4ถ้วยตวงนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งนะคะต่อไปก็จะเป็นพายางนะคะพายางนี้ใช้สำหรับตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเป็นที่ร่อนแป้งนะคะใช้สำหรับร่อนแป้งเพื่อให้แป้งนี้มีความละเอียดนะคะแล้วก็จะเป็นหัวตีนะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหัวตีแล้วก็สีแฉกนะคะใช้สำหรับตีของเหลวเช่นแป้งเค้กอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นหัวตีแล้วก็ขอเกลียวนะคะก็จะใช้ตีสำหรับแป้งขนมปังค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตาช่างนะคะใช้สำหรับช่างตวงส่วนผสมต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องมือตีนะคะแล้วก็จะเป็นอ่างผสมนะคะแล้วก็จะเป็นถาดสำหรับรองผมนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องแป้งนะคะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบต่างๆนะคะแป้งก็จะมีแป้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นห่อสีขาวแล้วก็จะเป็นสีหลายสีนะคะแป้งว่าวจะเป็นห่อสีฟ้านะคะแป้งขนมปังจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีแป้งบัวแดงแล้วก็แป้งคาโกะนะคะตัวนี้สองแป้งนี้ก็จะเป็นแป้งที่สำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็จะมี